สวัสดีค่ะทุกคนคราวนี้ Wherever We Go จะพาไปชิลเอาท์แบบฟินๆกับบรรยากาศสไตล์มัลดีฟที่ Bubble in the Forest ซึ่งเป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่มีบรรยากาศจำลองเหมือนยกเอามัลดีฟมาไว้แถวๆย่านสามพรานนครปฐมเลยละค่ะตามเราไปชมบรรยากาศโดยรอบของที่นี่กันเลยค่ะBubble in the Forest มีรูปแบบการตกแต่งและดีไซน์ร้านให้ออกมาสวยงามได้ฟีลลิ่งของมัลดีฟโดยบรรยากาศภายในร้านนั้นปลอดโปร่งโล่งสบายพื้นที่กว้างขวางและดึงดูดลูกค้าด้วยการตกแต่งร้านที่มีความชิลแต่ก็ได้ความสวยงามที่ดูหรูๆชิคๆมีสระน้ำสีฟ้าครามสวยเวอร์อยู่กลางร้านพร้อมกับทางเดินไม้ทอดยาวไปยังที่นั่งแบบทรงกลมกลางน้ำแบบโอเพ่นแอร์กับวิวสวยแบบ360องศาและที่บริเวณปลายทางเดินไม้นั้นจะมีศาลา2ชั้นขนาดใหญ่สามารถขึ้นไปนั่งทานอาหารและชมวิวสวยๆของคาเฟ่ในมุมสูงได้อีกด้วยนะคะจากนี้ยังมีโซนที่นั่งแบบส่วนตัวซึ่งจะเป็นแบบศาลาริมน้ำมีชิงช้าให้นั่งเล่นและถ่ายรูปจะตั้งอยู่โดยรอบของสระน้ำสีฟ้าครามและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้น้อยใหญ่ทำให้มีบรรยากาศความชิลไม่ต่างกันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากนั่งในห้องแอร์ก็จะมีโซนอินดอร์ที่ตั้งอยู่ในอาคารไม้โดยจะเป็นห้องแอร์ขนาดเล็กมีผนังโดยรอบเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้ค่ะและบริเวณด้านนอกของห้องแอร์นั้นจะมีส่วนของที่นั่งให้ลูกค้าได้เลือกนั่งทานอาหารกันได้อีกด้วยนะคะที่นี่ให้บริการอาหารซึ่งจะมีเมนูให้ลองเลือกชิมอย่างหลากหลายมากๆเลยล่ะค่ะโดยเมนูหลักๆจะเป็นอาหารไทยมีบางส่วนเป็นอาหารอีสานและอาหารตะวันตกรวมไปถึงเครื่องดื่มของหวานและเบเกอรี่จุดเด่นของอาหารที่เสิร์ฟมาจะจัดแต่งอาหารได้อย่างสวยงามทุกจานแบบเวอร์วังอลังการเลยทีเดียวล่ะค่ะรสชาติอาหารถือได้ว่าอร่อยและจัดจ้านราคาไม่แรงเวอร์จนเกินไปถ้าเทียบกับบรรยากาศของร้านแล้วถือว่าคุ้มมากๆเลยล่ะค่ะBubble in the Forest เปิดให้บริการทุกวันเวลา10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มและมีดนตรีสดให้ฟังกันแบบเพลินๆตั้งแต่เวลา5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะถ้าหากใครที่ชื่นชอบการแฮงเอาท์ในสถานที่สวยงามอลังการถ่ายรูปสวยปังอาหารอร่อยๆต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเช็คอินที่นี่กันนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากจะแวะมาในช่วงวันหยุดแล้วก็ให้ทำใจไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่เขายังฮอตฮิตติดลมบนลูกค้าเยอะมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนต้องรอคิวกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวละค่ะเช่นเคยนะคะอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Wherever We Go โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่มขอบคุณเพื่อสนับสนุนช่องของเราในการนำเสนอวิดีโอของสถานที่อื่นๆต่อไปนะคะมีคำแนะนำหรือติชมอะไรแล้วก็อ
อย่าลืมบอกกันมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมวิดีโอใหม่ๆของเราที่จะอัปโหลดทุกๆสัปดาห์ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้บ๊ายบายค่ะ